ค่ะจากกิจกรรม 2.5 นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลกแล้วนะคะซึ่งเราได้ข้อสรุปมาว่าวัตถุที่มีมวลต่างกันเมื่อเรานำไปปล่อยจากระดับความสูงจากผิวโลกเท่ากันจะตกถึงพื้นหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นไงคะเท่ากันเราเรียกว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะคะซึ่งในกรณีนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์อธิบายในกรณีของการตกของวัตถุในกรณีอื่นๆได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะเท่ากันไหมหรือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุที่มีมวลไม่เท่ากันจะเท่ากันไหมเท่าไหมคะไม่เท่านะคะเป็นไปตามข้อที่เราได้ในชั่วโมงที่แล้วก็คือว่าวัตถุเนี่ยจะมีแรงดึงดูดจากโลกหรือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุไม่เท่ากันถ้ามีมวลต่างกันก็คือวัตถุใดมีมวลมากโลกจะออกแรงกระทำมากวัตถุใดมีมวลน้อยโลกก็จะออกแรงกระทำน้อยเราก็เรียกแรงดึงดูดนี้ว่าน้ำหนักเรียกว่าน้ำหนักนะคะน้ำหนักแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว W หาได้จากผลคูณของมวลกับค่า G หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือที่เราแทนในกรณีแรกเลยคือ G ที่แทนสนามโน้มถ่วงนะสนามโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูให้นักเรียนคำนวณหาน้ำหนักของตัวเองได้ไหมนะคะเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะสามารถคำนวณหาน้ำหนักของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามเช่นใครดีจักรินจักรินมีน้ำหนักมีมวลเท่าไหร่ฮะ73กิโลกรัมจักรินมีมวล73กิโลกรัมถามว่าจักรินจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ถ้ามวลเท่ากับ73น้ำหนักก็จะมีค่าเท่ากับ73คูณด้วยเราหาน้ำหนักจากอะไรคะ W เท่ากับ mg ถ้ากำหนดให้ว่า g คือ 9.8 g เนี่ยส่วนใหญ่ในเบื้องต้นเราใช้2ค่าคือ 9.8 กับ10นะคะถ้าครูกำหนดว่า g เท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือนิวตันต่อกิโลกรัมถามว่า W ของจักรินจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือ73คูณด้วย 9.8 หน่วยจะออกมาเป็นนิวตันหรือถ้าเกิดเรากำหนดให้ว่า G มีค่าเท่ากับ10นิวตันต่อกิโลกรัมหรือเมตรต่อวินาทีกำลัง2เราจะได้น้ำหนักของจักรินเท่ากับ73คูณด้วย10หน่วยเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นให้ทุกคนหาน้ำหนักของตัวเองหาน้ำหนักของตัวเองต่อท้ายการทดลองเลยนะคะโดยเขียนว่าข้าพเจ้ามีมวลเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของข้าพเจ้าณตำแหน่งผิวโลกมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วย gทั้งสองกรณีคือใช้ g 9.8 แล้วก็ g เท่ากับ10นะคะอันนี้ไม่น่ายากนะคะจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ายิ่งมวลมากน้ำหนักก็ยิ่งมากนะคะใครมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยหรือมีแรงดึงดูดกระทำน้อยนั่นเองนะคะถ้าเราเป็นกรณีของการเคลื่อนที่ของวัตถุไปพร้อมๆกันนักเรียนดูตัวอย่างภาพนี้เสร็จหรือยังได้นะหาน้ำหนักของตัวเองนะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างภาพนี้ครูเอามาจากฟิสิกส์ลาดมงคลนะคะเป็นภาพที่แสดงถึงแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลใครจำกฎในเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลได้บ้างมวลทุกชนิดหรือเทหะวัตถุทุกชนิดจะออกแรงกระทำต่อกันเราเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะนี่เราเรียนแล้วในเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าถ้ามีมวลน้อยก็จะมีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดน้อยเช่นมีจรวดถูกยิงออกมา2ลำพร้อมๆกันจรวดเนี่ยก็จะออกแรงดึงดูดกระทำต่อกันจ
จรวดกับจรวดเนี่ยมีมวลน้อยกว่าจรวดกับโลกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคู่แรงที่กระทำหรือดึงดูดระหว่างจรวดเนี่ยก็จะน้อยกว่าแรงที่โลกดึงดูดจรวดเพราะอะไรเพราะโลกมีมวลมากกว่าจรวดนั่นเองนะคะอันนี้บอกให้เห็นว่ามวลมีผลต่อแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงนะคะแต่อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าแรงจะมีผลตามมวลแต่ความเร่งเป็นไงคะคงที่การตกของวัตถุที่มีมวลต่างกันในสนามโน้มถ่วงวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่หรือความเร่งคงตัวเราเรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงเรียกเต็มๆว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเราแทนด้วยสัญลักษณ์ G นะคะ G มีที่เข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกอันนี้เคยให้ดูแล้วในชั่วโมงแรกนะคะตามทิศนั้นนะที่ผิวโลกเขาบอกว่ามีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะในค่าของ G ในเบื้องต้นเราจะใช้2ค่าด้วยกันคือ 9.8 แล้วก็10 10เราลองฝึกแล้วในเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงแนวดิ่งนะคะอย่าลองใช้ 9.8 บ้างแล้วกันลองฝึกดูจากตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรเขาบอกว่า G มีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกนะคะมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หมายความว่าทุกๆ1วินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้น 9.8 เมตรต่อวินาทีนะคะความเร็วสูงสุดเมื่อกระทบพื้นในทางกลับกันถ้าเราโยนวัตถุขึ้นปาขว้างดีดวัตถุขึ้นความเร็วของวัตถุจะลดลงวินาทีละ 9.8 นะคะยกตัวอย่างเช่นจากระดับผิวโลกเริ่มต้นนะคะในการขว้างหรือปาดีดวัตถุขึ้นบอกให้รู้ว่าเมื่อผ่านไป1วินาทีคือ T1 นะคะอันนี้ความเร็วก็จะลดลงเท่าไหร่คะเอาอย่างนี้ละกันถ้าเราใช้ G เท่ากับ 9.8 นะถ้าใช้ G เท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ณจุดเริ่มต้นนะคะถ้าหากว่าเป็นเท่าไหร่ดีดีดวัตถุขึ้นด้วยความเร็ว 58.8 เมตรต่อวินาทีพอมันขึ้นไป1วินาทีคือเวลาผ่านไป1วินาทีณจุดนี้ความเร็วจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะลดลงไปเท่าไหร่ขาขึ้นลดลงวินาทีละ 9.8 จาก 58.8 ลดไป 9.8 เหลือเท่าไหร่49เมตรต่อวินาทีพอผ่านไปคือขึ้นไปเรื่อยๆเป็นวินาทีที่2วินาทีที่2ความเร็วก็จะเป็น49ลบด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีพอเป็นวินาทีที่3ก็จะลดลงไปอีก 9.8 วินาทีที่4ก็ลดลงไปอีก 9.8 จนเป็นอะไรจนมีค่าเท่ากับ0มันจะขึ้นไปได้อีกไหมขึ้นไม่ได้แล้วณจุดสูงสุดณจุดสูงสุดความเร็วจะมีค่าเท่ากับ0นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นขาลงบ้างถ้าเป็นขาลงนะคะ
หมายความว่าตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดตอนนี้มันเริ่มลงบ้างมันเริ่มลงตอนที่มันอยู่สูงสุดนะคะความเร็วมีค่าเท่ากับ0พอลงมาได้1วินาทีพอลงมาได้1วินาทีก็จะมีความเร็วเป็นเท่าไหร่คะ 9.8 นะเมตรต่อวินาทีพอลงมาได้2วินาทีจะได้เท่ากับ 19.6 เมตรต่อวินาทีคือบวกไปครั้งละเท่าไหร่คะ 9.8 เข้าใจไหมจริงๆแล้วเรามีวิธีการคำนวณหาค่าความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกจากสมการของการเคลื่อนที่แนวตรงถ้าใครจำได้นะคะ